สวัสดีค่ะสวัสดี FC และทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องรจนาครัวคนเดินป่านะคะสำหรับวันนี้รจนาก็พามาชมบรรยากาศรอบๆกระท่อมหรือว่าโคกหนองนาแต่เช้าเลยค่ะตอนนี้บรรยากาศตอนเช้าๆก็สักประมาณ6โมงนะคะรจนาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเดินเล่นรอบกระท่อมแล้วก็มาพบปะพูดคุยกับ FC แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็วันนี้รจนาเดินเล่นเสร็จก็จะไปทำกับข้าวกันนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นต้มไก่นะคะเป็นต้มยำน้ำข้นก็จะไปทางภาคกลางๆหน่อยวันนี้เมื่อวานก็ได้กินต้มปลาขอแล้วเนาะต้มปลาที่ไปจับอยู่ในนานะคะรจนาก็ไม่กล้าลงไปจับเองเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้ามีตีของทางนารจนาก็ว่าจะหัดลองลงไปจับดูนะคะเผื่อได้ช่วยกันเยอะๆวันนี้รจนาก็จะไปทางภาคกลางค่ะทำต้มยำน้ำข้นนะคะต้มยำไก่หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูรจนาทำกันนะคะหลายท่านก็เอาเมนูของรจนาไปทำตามนะคะรจนาก็ไม่ได้บอกสูตรที่ตายตัวนะคะอย่างเครื่องปรุงผงชูรสรสดีน้ำปลาน้ำปลาอันนี้มันก็มีตายตัวอยู่แล้วรจนาไม่ได้ใส่รายละเอียดตรงนี้ไปนะคะเรื่องของการใส่เครื่องปรุงมากน้อยแค่ไหนปริมาณเท่าไหร่นะคะเราก็เอาไปปรับปรุงใช้เอานะคะว่าเราชอบรสชาติอะไรแบบไหนมันก็ทำเหมือนกับข้าวเราทั่วๆไปนั่นแหละค่ะเพียงแค่ว่าบางคนก็ยังไม่เคยกินกับข้าวที่รจนาทำด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวรจนาก็จะมีเมนูแปลกๆนะคะช่วงนี้ทางบ้านรจนาพวกไข่มดแดงมันหมดแล้วค่ะถ้ามีก็จะมีเมนูไข่มดแดงซึ่งรจนาเป็นอะไรที่ชอบไข่มดแดงมากกล้วยไข่มดแดงแล้วก็ต้มปลาใส่ไข่มดแดงหรือว่าแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะรจนาเคยทำตอนที่ทำงานอยู่โคราชนะคะทำอยู่ในห้องแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงเขามีขายที่ตลาดนะคะขีดเล็กๆนิดเดียวได้แค่นิดเดียวค่ะ25บาทซื้อสักประมาณ101นะคะถึงจะพอได้ใส่แกงหนึ่งนะคะใส่ผักหวานแล้วก็ถ้าเรามีปลาแห้งทอดใส่ลงไปด้วยมันก็จะหอมมันก็จะอร่อยมากเลยค่ะชอบกินนะคะแล้วก็ถ้าอย่างต้มปลาเนี้ยเราก็ใส่ไข่มดแดงด้วยก็อร่อยนะคะอร่อยมากพูดมาแล้วหิวมากเลยค่ะพวกอาหารแบบนี้นะคะแล้วก็ปูนาเนี้ยถ้ามีปูนาแล้วก็ขุดปูนามาทำรจนาก็จะทำแกงอ่อมปูนานะคะเอาปูไปตำแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำปูนะคะแล้วก็ไปเคี่ยวให้เดือดให้เหลือแต่เนื้อปูแล้วก็ไปแกงอ่อมนะคะก็จะมีเมนูแกงใส่มะละกอนะคะแกงอ่อมใส่ปูแล้วก็เป็นพวกลาบปูอย่างเงี้ยค่ะอร่อยค่ะอร่อยรจนาก็เคยทำกินอยู่นะคะแต่ช่วงนี้ไม่รู้จะไปจับปูตรงไหนนะคะไม่มีนะคะเดี๋ยวถ้ามีรจนาจะทำให้กินเป็นอาหารตามฤดูกาลค่ะช่วงนี้ไข่มดแดงไม่มีเนาะช่วงเมื่อกี้มีหน่อไม้ก็กินหน่อไม้ไปสักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวนะคะกินจนหน้าจะเป็นหน่อไม้แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้รจนาก็จะมาชมบรรยากาศรอบๆสักพักก็จะพาไปทำกับข้าวกันนะคะเมื่อกี้ก็มีต้นที่ให้ดูก็จะมีมะค่าโมงนะคะแล้วก็พวกมะกรูดนะคะมะกรูดมะนาวแล้วก็ทุเรียนค่ะทุเรียนยายเอามาให้แค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าที่สวนยายก็มีประมาณ20ต้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยงามเท่าไหร่ค่ะยายปลูกได้ประมาณ 4-5 ปีแล้วแล้วก็ยายแบ่งมาให้ปลูกที่สวนก็มีพวกมะขามเทศแล้วก็ทุเรียนกอไผ่อย่างเงี้ยมีหมดแล้วค่ะพวกมะเขือแล้วก็มะละกอก็เอามาลงแล้วนะคะที่หน้าบ้านส่วนผักต่างๆรจนายังไม่ได้ทำแปลงผักเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักพักก็หลังจากที่ฝนมันซาซาลงบ้างนิดหน่อยช่วงนี้มันแฉะค่ะทำอะไรก็ลำบากนิดนึงนะคะมันแฉะก็เลยยังไม่ได้ทำแปลงผักนะคะอัปเดตเรือนรจนานะคะวันนี้รจนาก็จะสั่งพื้นนะคะแผ่นพื้นมาปูนะคะแล้วก็สั่งซีแพคมาเทซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยดูความคืบหน้ากันไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนี้สัก
วัน2วันรจนาจะพาไปดูแล้วก็อัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็แค่แกะแบบคานออกเพื่อที่จะรอให้แผ่นปูนแผ่นพื้นมาวางนะคะเสียงนกร้องค่ะตอนเช้าเช้าแดดเริ่มออกอ่อนๆแล้วค่ะเดี๋ยวรจนาจะพาไปเดินดูบรรยากาศรอบๆอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้น้ำค้างลงแต่เช้าเลยค่ะก็จะมีน้ำค้างอยู่ยอดหญ้ามองไปก็สวยไปอีกแบบค่ะค่ะก็มีหลายท่านนะคะที่รอติดตามชมเรือนรจนาก็ขอให้อยู่รอชมไปด้วยกันนะคะอยู่เป็นกำลังใจไปด้วยกันนะคะรจนาจะอัปเดตความคืบหน้าให้เรื่อยๆเขาบอกว่าถ้าเรือนรจนาเสร็จก็น่าจะลงเรือนน่าดูเลยตอนนี้รจนาก็จะเริ่มปลูกต้นไม้ใกล้ๆเรือนแล้วค่ะก็จะมีต้นมะพร้าวนะคะแล้วก็ต้นหูกวางค่ะปลูกไว้ที่เยื้องๆอยู่หน้าเรือนรจนาค่ะพอมันโตขึ้นมันจะได้มีลมเงาลมลื่นแล้วความคิดอนาคตรจนาก็อยากจะเอาหญ้าค่ะหญ้ามาปูมาปลูกค่ะหญ้าที่เขาขายกันนะคะที่มันอยู่ตามสนามตามอะไรอะค่ะอยากเอามาปลูกอยู่บริเวณข้างหน้ากระท่อมตกแต่งให้สวยแล้วก็น่านั่งเล่นนะคะสำหรับต้นมะพร้าวถ้าโตขึ้นก็น่าจะเอาเปรมาผูกนะคะไว้นั่งเล่นนอนเล่นที่ริมขอบกระท่อมหรือว่าขอบสระนะคะเพราะว่าปลูกขอบสระอยู่2ต้นนะคะส่วนที่เหลือก็ปลูกตรงตามคันนาค่ะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะสำหรับต้นมะพร้าวนะคะค่ะก็เดี๋ยวรจนาจะพาไปทำกับข้าวแล้วนะคะเริ่มจะสายแล้วมาเดินเล่นสักพักแล้วสูดอากาศสดชื่นเดี๋ยวก็พาไปทำกับข้าวกันต่อค่ะตั้งแต่รจนามาอยู่บ้านยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะถ้าเป็นอยู่ที่ทำงานที่นู่นก็หลังเลิกงานรจนาก็จะมีเวลาออกกำลังกายสักประมาณ10-15 นาที20 นาทีนะคะแต่ว่าช่วงนี้พื้นที่มันก็ไม่เอื้อด้วยแล้วก็หลายๆอย่างค่ะรจนาก็เลยไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยอย่างน้อยก็วันละ20 นาทีก็ยังดีนะคะตอนนี้ไม่ได้ออกเลยแล้วก็กินเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวรอให้เรือนรจนาเสร็จก่อนก็น่าจะมีพื้นที่ให้ออกกำลังกายบ้างอันนี้พี่นายก็กำลังจะไปไถนานะคะเตรียมหว่านข้าวกันแล้วค่ะอีกสักพักสักประมาณไม่เกิน15 วันข้าวก็น่าจะเริ่มออกเริ่มงอกเขียวๆแล้วนะคะเดี๋ยวรจนาจะพาไปดูข้าวเขียวๆกำลังงอกกำลังขึ้นนะคะมันอยู่บิ่งตรงข้างๆทางเข้าของโคกหนองนารจนาเองนะคะเมื่อวานก่อนที่ไปธุระในเมืองรจนาไปถอยบูธมาด้วยค่ะบูธเกาหลีขี้ตมเต็มเลยให้ดูบูธเกาหลีรจนาเป็นบูธเกาหลีนะคะเอาไว้ใส่เดินเข้าป่าค่ะเพราะว่าหนามมันเยอะแล้วเวลาหญ้าเปียกรองเท้ามันเปียกค่ะก็เลยไปถอยบูธมาเป็นบูธสั้นบูธผู้หญิงนะคะน่าจะดีกว่ารองเท้าผ้าใบค่ะวันนี้แดดออกสายค่ะอากาศดีมากดีจังเลยรจนาชอบอากาศที่ไม่มีแดดวันที่ไม่มีแดดนะคะอ๋อเดี๋ยวรจนาให้ดูต้นหูกวางต้นไม้แล้วสดชื่นค่ะต้นไม้กำลังโตถัดไปเป็นแถวนู่นก็จะเป็นต้นมะค่ามงนะคะประมาณ10 กว่าต้นค่ะเรียงแถวเป็นแนวเลยกันลมค่ะแล้วก็แถบฝั่งทางนู่นทางทิศเหนือลมจะมาทางทิศเหนือก็จะเริ่มปลูกไว้เหมือนกันนะคะสดชื่นจังเลยวันนี้ยังไม่ค่อยอยากเข้าไปในครัวเร็วเลยค่ะเพราะว่าแดดมันไม่ร้อนอากาศมันดีเดี๋ยว
ยืนเล่นสักพักเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันค่ะดูบรรยากาศรอบๆกระท่อมว้าเป็นกลิ่นดินกลิ่นโคลนกลิ่นธรรมชาตินะคะแล้วจะนะจะบอกว่าตอนที่ฝนตกใหม่ๆแล้วฝนมันโดนดินนะคะมันเป็นกลิ่นดินค่ะรจนาหอมมากเลยค่ะชอบตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะแล้วก็ไม่ได้กลิ่นนี้อีกนานเลยค่ะตั้งแต่โตมาแล้วก็เข้าไปในเมืองแล้วก็มาได้กลิ่นอีกทีนึงตอนที่กลับมาอยู่บ้านนี่แหละค่ะฝนมันตกแล้วมันเป็นกลิ่นหอมของดินนะคะหอมมากรจนามายืนสูดดมถ้าใครเคยอยู่บ้านนอกก็จะรู้นะคะว่ากลิ่นดินมันเป็นยังไงมันหอมบางครั้งในเมืองก็เคยได้กลิ่นอยู่นะคะแต่ว่านานๆครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยดีกว่าค่ะค่ะก็มาอยู่ในครัวแล้วนะคะสำหรับวันนี้รจนาก็ทำต้มยำไก่นะคะใส่เห็ดต้มยำน้ำข้นมาดูเครื่องปรุงกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างรจนาก็เตรียมเครื่องปรุงไว้รอแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าให้รจนาถ่ายทำตอนจัดเตรียมมันก็คงจะนานค่ะนี่นะคะไก่จะเป็นเนื้อไก่หรือว่ารจนาก็จะเอาเนื้อไก่ปนกับปีกไก่หั่นครึ่งนะคะเครื่องปรุงค่ะก็จะมีข่าตะไคร้มะเขือเทศมะนาวต้นหอมผักชีหัวข่ารจนาชอบกินข่าอ่อนค่ะก็เลยไปขุดข่าอ่อนอยู่ข้างหลังบ้านนาค่อนข้างเยอะหน่อยชอบกินหมดเลยค่ะขาหอมกระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะเครื่องปรุงหลักๆก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็พริกเผาวันนี้รจนาจะใส่พริกเผาแล้วก็นมข้นจืดนะคะแล้วก็อันนี้เห็ดค่ะรจนาไปได้เห็ดมาไว้ตั้งแต่วันที่ไปในเมืองไว้ในตู้เย็นนะคะก็จะใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะเป็นต้มยำไก่ใส่เห็ดนะคะเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องปรุงเตรียมทำกันเลยนะคะแล้วค่ะนี่พริกหอมกระเทียมค่ะแล้วก็ใส่หม้อลงแล้วก็ใส่หม้อลงไปเลยค่ะเพราะว่าน้ำเดือดแล้วใส่ตะไคร้หั่นไปด้วยนะคะแล้วก็มีรากผักชีค่ะก็เลยใส่รากผักชีเข้าไปด้วยแล้วก็มาเอาข่าใส่พริกอย่าใส่เยอะนะคะไม่ต้องใส่เยอะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะพริกมันแพงเดี๋ยวเราไปใส่หม้อกันเลยนะคะน้ำเดือดแล้วพริกแพงมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าของแต่ว่าช่วงนี้ของขึ้นนี่ก็จะเป็นพวกผักค่ะขึ้นเยอะเลยพวกพริกพวกผักขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้ค่ะใส่ขาพริกหอมกระเทียมที่ตำแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เกลือค่ะจะนาใส่เกลือลงไปด้วยนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำเดือดแล้วรจนาก็จะใส่ไก่เข้าไปนะคะมะเขือเทศปลูกเองค่ะก็เลยใส่เยอะใส่มะเขือเทศน้อยนี่แหละค่ะมะเขือเทศเราจะใส่ยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เราอันนี้สำหรับรจนานะคะแต่ว่าไม่รู้เขาทำขายจริงๆเขาใส่มะ
เขือเทศอะไรน่าจะเป็นลูกต่างๆหรือลูกใหญ่รจนาจะทำเมนูที่มันเป็นต้มเป็นแกงใส่มะเขือเทศเยอะค่ะเพราะว่ามะเขือเทศยายเดี๋ยวกินไม่ทันค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็ใบยี่หร่าค่ะหรือว่าหอมเลื่อยคนลาวก็เอิ้นหอมปีหอมใบปีค่ะใบปีคือใบแบนๆค่ะรจนาก็ไม่ได้ทำกับข้าวเก่งอะไรนะคะไม่ได้ทำเป็นทุกอย่างนะคะอย่างของภาคกลางก็ทำเป็นบางอย่างนะคะแต่ส่วนใหญ่เครื่องปรุงมันก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะแล้วก็อาหารภาคใต้เนี่ยยิ่งทำไม่เป็นเลยภาคเหนือก็จะเป็นแค่น้ำพริกกะทินะคะน้ำพริกหมูแล้วก็น้ำยาเงี้ยวค่ะตอนรจนาทำงานที่สมุทรปราการนะคะก็จะมีเพื่อนพี่ๆที่เขาอยู่เหนือค่ะเขาทำน้ำยาเงี้ยวให้มากินเขาก็พาทำด้วยค่ะก็เลยทำน้ำยาเงี้ยวเป็นค่ะอันนี้รจนาใส่พริกเผาไปแล้วนะคะก็ใส่แล้วแต่เราชอบค่ะแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปนะคะจะเป็นต้มยำน้ำข้นนะคะใส่เอาที่มันนัวเราค่ะรจนาชอบมันนัวแล้วก็ใส่เห็ดนะคะแล้วก็มะเขือเทศลงไปรจนาทำกับข้าวเองคนเดียวไม่มีใครถือกล้องให้มันก็จะไม่เห็นการใส่เครื่องปรุงของรจนาทุกอย่างนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาผงชูรสรสดีแค่นี้เองค่ะแล้วก็บีบมะนาวตามหลังนะคะก็จะเหลือแค่ขั้นตอนใส่ต้นหอมผักชีก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรจนาขอปรุงเครื่องก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปิดแก๊สก็บีบมะนาวใส่ลงไปเลยนะคะเปรี้ยวชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะค่ะต้มยำน้ำข้นสำหรับคลิปนี้รจนาก็จะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้พี่นายไถที่แล้วก็เคลียร์ที่เสร็จก็จะกินข้าวกินปลาเช้ากันแล้วค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่มารับชมรจนาครัวคนเดินป่าและทุกท่านที่ให้กำลังใจรจนาขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีแต่ความโชคดีเข้ามาในชีวิตนะคะเฮงๆรวยๆนะคะตราบใดที่ยังมีคนดูรจนาอยู่รจนาก็จะทำต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ